ที่ผ่านมาเราได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกกลุ่มของชาวอุดรธานีนอกจากนี้เรายังมีงานที่สำคัญอื่นๆที่กองกำลังได้ปฏิบัติงานร่วมกัน3ฝ่ายมาโดยตลอดเช่นการป้องกันและทำลายทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนั้นงานที่เราทำก็คืองานด้านการปราบปรามยาเสพติดงานปราบปรามอาวุธสงครามงานควบคุมแรงงานต่างด้าวการค้ามนุษย์การจัดระเบียบสังคมและการจัดระเบียบรถโดยสารต่างๆรวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบอันตรายและภัยหนาวในห้วงที่ผ่านมาด้วยรัฐบาลและคสช.ได้เห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนที่ยังมีความยากจนและเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากในขณะนี้จึงได้จัดทำโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งไปยังทุกตำบลที่มีภัยแล้งซ้ำซากซึ่งทางกองกำลังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ทหารคอยติดตามและสนับสนุนทุกตำบลให้สามารถบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไปขอให้พี่น้องชาวอุดรธานีดำเนินชีวิตด้วยความสงบสุขรักใคร่ปรองดองกันทหารจะคืนความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธานีและประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าตลอดไปครับ